อีกด้านหนึ่งหลังจากที่ได้พบกับทางนักการทูตระดับอาวุโสของจีนก็คือหวังอี้ประธานาธิบดีปูตินได้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่กรุงมอสโกนะคะไปที่สนามกีฬาที่มีคนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 200,000 คนและระบุถึงการทำสงครามในยูเครนโดยใช้คำว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารว่าถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับรัสเซียค่ะการไปปรากฏตัวของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินที่สนามกีฬาที่จัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในวันปกป้องปิตุภูมินะคะได้เห็นประชาชนที่สนับสนุนการทำสงครามและก็ต้องการไปให้กำลังใจกับประธานาธิบดีค่ะมีรายงานว่าคนน่าจะไปรวมตัวกันไม่ต่ำกว่า 200,000 คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยกันอย่างแน่นหนาซึ่งประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะคะและฉลองการผนวกดินแดนในยูเครนค่ะสีหน้าและเนื้อหาที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับคนที่ไปชมคอนเสิร์ตขณะที่พื้นที่การสู้รบทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันอย่างหนักค่ะมีรายงานคนเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มเติมผู้ว่าการของแคว้นคาคีฟในยูเครนระบุว่ารัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่องที่เมืองคาคีฟในช่วงเช้าวันนี้และมีคนเสียชีวิตเพิ่มมีรายงานการโจมตีทางอากาศและเสียงเตือนทั่วยูเครนขณะที่ผู้ว่าการแคว้นเบลกอรอดของรัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีห้างสรรพสินค้าและมีคนบาดเจ็บขณะที่ทางฝ่ายนโยบายการต่างประเทศของสหภาพยุโรปร้องขอให้ชาติสมาชิกเร่งการจัดส่งกระสุนที่มีในคลังให้กับยูเครนเป็นการเร่งด่วนซึ่งเป็นความคืบหน้าหลังจากการประชุมความมั่นคงที่เยอรมนีค่ะ